สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เจมส์สายชิวนะครับพาไปชมรถกระบะขึ้นรถฉีดยาโอ้ยังรอครับไซแม็กรอหน้าพร้อมส่งอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วนะเราเดินไปเราเดินไฟครับเราเดินไฟครับกดไลค์ครับให้ช่างแต้วขยับออกมาให้ครับไอ้บันไดขึ้นอยู่นู่นไม่ได้อยู่คนละที่เสร็จแล้วรอเดินไฟไฟท้ายกระบะเป็นสแตนเลสทั้งใบเลยครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับดูงานอีซูซุตัวนี้เครื่อง 3,000 หรือเปล่าแม็ก2 4 5 4 5ครับขอบ18เอาไปขึ้นรถฉีดยาปลายแดงนะครับสุพรรณบุรีออกปลายแดงมาเลยครับรอเลยอันนี้จะเป็นถังน้ำมันทำแบบล็อกก็ได้นะให้ช่างแต้วจัดให้แบบที่ปิดฝาปิดเปิดกุญแจล็อกอยู่กับอู่รุ่นเจริญการช่างครับเกต304นี่ครับตรงนี้ก็เอาไว้ใส่พวกลังเครื่องมือขึ้นรถฉีดยาก็พอดีครับส่วนคนที่สอบถามมาว่าขึ้นรถขุดได้ไหมน่าจะต้องใช้เหล็กหนาขึ้นอีกนิดครับนี่ใส่ล้อกระทะเอารถตีดินมาแล้วเสร็จแล้วครับดูงานครับสวยจัดอะไปดูเทรลเลอร์ S700 บรรทุกรถตีดินของอู่รุ่นเจริญการช่างดูเขาลงครับถอยหลังลงอย่างโหดขับโดยแม็กคันเร่งจมครับขับ10ล้อนี เดี๋ยวเรามาชมกันต่อมาดูช่วงล่างกันหน่อยครับนี่งานช่วงล่าง
นี่ช่วงล่างข้างล่างเขาก็ประมาณนี้นะครับยึดน็อตโอ้งานแน่นๆครับสแตนเลสทั้งใบตัวนี้ก็เป็นสแตนเลสเขาแถมยางอันนี้ให้ด้วยนะคันนี้แหนบใส่แหนบใหญ่3เส้นแล้วก็มีข้างล่างอีกรองตัวนี้3เส้นเลยสวยครับสวยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับคัดสีใหญ่มากให้ดีก็น่าจะทำสีเพิ่มอีกสักรอบสีดำเนาะถ้าเราออกมาใหม่ๆก็ทำทับไปเลยครับอีกรอบหนึ่งก็น่าจะช่วยได้อะน่าจะเข้าได้ฝีมืออยู่แม็กคันเร่งจมดูท่อขึ้นข้างสองข้างเลยก็มาให้ชมครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอยากได้สเต็ปไหนก็ลองโทรมาสอบถามดูครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับคอมเมนต์มาสอบถามก่อนเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปราคาก็ไม่แรงครับสมราคาก็สำหรับใส่รถขึ้นรถฉีดยานะครับนี่ขึ้นแบบนี้นี่รถฉีดยาจะมีเสียงนกหน่อยนะครับงานแน่นๆครับการันตีโดยช่างแต้วช่างแต้วเขาจัดให้ครับเนี่ยงานเชื่อมจะให้ดูมุมไหนดีดูมุมนี้แล้วกันครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ก็จะสวยครับก็ฝากไว้ด้วยครับ